สวัสดีครับครับก็วันนี้เราจะมาวาดรูปซีนที่ประทับใจนะครับก็ทุกคนก็ติดตามด้วยนะว่าเราจะวาดเหมือนในซีนที่เราประทับใจมั้ยครับ5ทีถ้าใครทายของผมถูกนะครับโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งอ่ะรอดูอยากดูน้องเฮ้ยทรงดีว่ะทรงดีเฮ้ยทรงดีว่ะศิลปะศิลปะโรงเรียนผมให้เกียรติง่ายผมว่า4เฮ้มันน่าเกลียดมากว้าใกล้ใกล้อะใกล้แต่ว่าเกสี่ใบรายละเอียดดิโหใบเหรออ่ะมองจากภาพนี้เราใบมาสิใบเหรออ๋ออ๋ออันนี้มันคนละบ้านอ๋อโทษๆใบเหรออันนี้เกมป่ะไม่ใช่เป็ดเป็ดอันนี้คือเป็ดอันนี้คือเป็ดเป็ดโหอยากให้เห็นเป็ดมากเลยเมื่อคืนผมพยายามวาดเป็ดยังไงวะดูเป็ดฮะให้ดูเป็ดโหเวลามันจำกัด5นาทีอ่ะว่ารีบนิดนึงดู5นาทีพี่กับน้องนะก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันใช่ไหมคิดนานแล้วไม่ใช่มันมีประตูอยู่ครั้งที่เราเจอกันมันไม่มีประตูไม่จำได้อันนี้จะเป็นอันนี้ไงศูนย์อาหารไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์อาหารอันนี้คือทำเป็ดหล่นเหรอหรือว่าถืออยู่แล้วถืออยู่แล้วใช่แต่มันรูปมันเหมือนปล่อยเลยวะนี่มันเหมือนไข่ดาวเลยซีนไหนดีเนี่ยตอนที่ชนไหนเข้ามาใช่ไหมเช็คชื่อใช่ไหมที่ทันเวลาปะใช่เฮ้ยเฮียกูเก่งอย่างวะเหมือนไหมอันนี้คือซีนแรกที่ฉันไหนเข้ามาในห้องแล้วว่าเจอฉันไหนว่าได้รู้ว่าเรียนเซกเดียวกันใช่อ่ะนี่ผมมั่นใจมากมันคือซีนที่อันนี้มีอยู่ในเทเลอร์อยู่ในไอ้ทีเซอร์ก็มีเมื่อกี้คือผิดใช่ไหมฮะไม่ทีเซอร์ก็มีแบบเป็นซีนที่ประทับใจไงจำได้ไหมเวลาต่อมันใจเลยที่เชิญไหนจะเล่าเรื่องถึงตอนที่เราเจอกันจำได้ไหมตรงนั้นน่ะที่เราเจอกันน่ะซีนนี้อุ้ยน้ำมูกขอทิชชู่หน่อยครับขออภัยนะครับขออภัยมันไม่จำได้ก็คือไอ้ซีนที่เหมือนที่มีนอ่ะจะเอาแบบบัตรสะสมแต้มเป็ดอ่ะมาให้ปิงเพื่อให้เอ้ยหรือปิงให้เขาเออเขาให้ปิงหรือปิงให้เขาอ่ะบัตรสะสมแต้มเป็ดอ๋อปิงให้เขาแล้วปิงอ่ะก็จะลงไปก่อนแล้วเขาก็แบบลืมตามาแล้วค่อยเห็นถูกไหมไม่หลังจากนั้นฉากจบเหรออ๋อเออตอนแรกปิงก็คิดว่าฉากจบอ่ะเอ้าก็ใช่เออทำไมไม่ตอบอ่ะฉากจบนะครับอันนี้ก็คือซีนที่เล่าอารมณ์คร่าวๆอารมณ์ก็คือเหมือนเป็นช่วงสุดท้ายเนาะก็คือแบบผ่านอะไรกันมาทุกอย่างแล้วมาถึงแบบฉากแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอันนี้ก็ไออ่ะจะเอาบัตรสะสมแต้มเป็ดอ่ะที่เหมือนครบเหมือนเวลาเราไปร้านชานมไข่มุกอ่ะที่เจอกัน EP 12นะครับเจอกัน EP 12นะครับ EP จบแล้วนะบายบายครับ